อย่างดีขึ้นกว่าเดิมจึ๊บไม่น่ารอดแล้วล่ะนี่ไงมาเยอะจัดนี่ไงมาเยอะก็ใช่ว่าจะกดดันเราได้นั่นน่ะอะไรนี้โดนนะหิวไหมหิวไหมนี่ไงเราเนี่ยหิวไหมตึกตึกเตะให้ล้มฮะตึกตึกนี้เป็นไงโอ้โหผมบอกเลยว่ามันทำให้แบบสะดวกขึ้นเนาะในการเล่นตัวนี้แถมมันได้เตะเอง2ทีเลยนะครับผมอุ้ยอุ้ยอันตีอันตีตีนี่ได้ค่ะเลยเป็นไงตึกตึกตึกโอ้ยไม่ได้ว่ะถ้าเราไม่เล็งดีๆครับผมมันอาจจะไปล็อกคลิปเหมือนเมื่อกี้ครับผมเฮ้ยยังไงโอ้โหไม่รอดว่ะเขาอันตีใส่เราครับผมจัดมาเลยเพื่อนนี่ไงเดี๋ยวค่าอีกสักหนึ่งตัวนะสวยๆแต้มอ่ะเอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเพลมเอง Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ในเกม Marvel Super War กันอีกเช่นเคยกับฮีโร่ตัวนี้ที่มีชื่อว่า Black Widow นะซึ่งไอ้ Black Widow เนี่ยครับผมในแพทนี้นะฮะมันถูกปรับเปลี่ยนการรูปแบบการเล่นของมันฮะให้ยังไงล่ะเขาเรียกอะไรโหดขึ้นผมพูดว่าโหดขึ้นแล้วกันนะซึ่งถามว่ามันโหดขึ้นเยอะไหมก็เดี๋ยวมาดูเอาครับผมซึ่งสกิลแรกนะครับมันถูกปรับเปลี่ยนให้จากการลากแล้วเตะ2ทีครับเป็นการล็อกเป้าแล้วเตะทันทีนี่ฮะปึ๊กนี่ฮะผมมันจะล็อกเป้าแล้วเตะ2ทีเอาเองเลยแบบไม่ต้องกดลาก2ทีอ่ะเหมือนที่ผ่านมาซึ่งถามว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมไหมมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะเพราะว่ามันก็กันโอกาสที่เราจะพลาดเป้าอันเดิมเราอาจจะมีการพลาดเป้าใช่ไหมเพราะว่าเราต้องลากเอาถ้าเราลากไม่ตรงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะตีไม่โดนเลยแต่อันนี้ก็จะเป็นการล็อกเป้าเลยคือยังไงแม่งก็โดนอ่ะคือถ้ามึงไม่โดนมึงก็ไม่รู้จะพูดยังไงละเรามาดูกันแล้วก็อันตินะครับถูกปรับให้ดูดเลือดแรงยิ่งขึ้นนะซึ่งอันติตัวนี้เนี่ยอันเดิมผมก็คิดว่ามันก็ดูดเลือดแรงแล้วนะแต่ว่ามาในแพทนี้ก็แรงกว่าเดิมอ่ะทุกอย่างดีขึ้นกว่าเดิมจึ๊กไม่น่ารอดแล้วแหละนี่ไงเหมือนเขาจะหลงทางหรือเปล่าเขาสกิลเฟลนะเขาก็เลยแบบมาโผล่อยู่แถวนี้โอเคผมจะเน้นสกิล1มาแล้วก็สกิล1ที่ผมเห็นมาเหมือนเขาจะปรับให้มันแรงขึ้นด้วยนะถึงว่าล่ะหลังๆเห็นคนเอาจับมาเล่นเยอะขึ้นนะในแรงนะครับผมแต่ก่อนก็เห็นมั่งไม่เห็นมั่งแต่เดี๋ยวนี้ก็เห็นเยอะเลยเริ่มเห็นเยอะขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันปึ๊บนี่ไงตึกดังคิดเข้าไปดังคิดเข้าไปเราฆ่าได้นะถ้าเราหิวจิตใจถ้าเราจิตใจเราหิวพอเฮ้ยไม่ได้ เกือบเฟลแล้วเกือบเฟลแล้วถอยก่อนแล้วกันครับมันมากัน4ตัวเลยนะยกขยโห 6:00 นเช้าแล้วเนี่ยมาเยอะจัดฮึบนี่ไงมาเยอะก็ใช่ว่าจะกดดันเราได้นั่นน่ะตายไปไงล่ะงงดิคำเต็มโกยชื่ออะไรของมึงวะเนี่ยคือไม่มีความหมายแล้วก็ไม่มีที่มาที่ไปด้วยนะเอาอย่างนี้โดนนะหิวไหมหิวไหมนี่ไงเราเนี่ยหิวไหมเฮ้ยโอ้ยไม่โดนว่ะเสียดายอ่ะครับผมถ้าผมช็อตโดนนะเราอาจจะได้ฆ่าแต่ว่าเราช็อตไม่โดนไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวขอเก็บคลิปก่อนครับเดี๋ยวค่อยออกไปแก๊งเอ้าโอ้มันมาเวทปลาได้เวทปลาแล้วได้โอ๊ยมันเห็นนี่หว่านึกว่าไม่เห็นเวทปลาใช่ไหมแต่เราจะไปสู้มันตรงๆไม่ได้นะฮะตอนนี้เพราะเราสู้มันยังไม่ได้ไปเฮ้ยยังไงวะเนี่ย
ตึกตึกเตะให้ล้มฮะตึกตึกนี้เป็นไงโอ้โหผมบอกเลยว่ามันทำให้แบบสะดวกขึ้นเนาะในการเล่นตัวนี้จากเดิมก็มันก็ดีอยู่นะสกิลแรกแต่เราถ้าเราเล็งไม่โดนเราก็จะไม่ได้อาจจะไม่ได้ฆ่าเลยอะไรอย่างนี้ไงแต่ว่าในแพทนี้คือเฮ้ยไปไหนแล้ววะโอ้วิ่งเร็วอีกไม่มายังไงเราตีเอ้าอุ้ยบนตายได้ยังไงเพื่อนไม่ยอมกลับเดี๋ยวไม่ยอมไปเพิ่มเลือดเดี๋ยวเนี่ยมันจะเตะเอง2ทีเลยนะครับผมอุ้ยอุ้ยอันตีนี่ได้ค่าเลยเป็นไงตึกโอ้ยไม่ได้ว่ะผมช็อตไม่โดนนะครับมันไกลเกินไปแต่ไม่เป็นไรเกาะเพื่อนเราก็ได้ไปแบ่งๆเพื่อนมั่งแบ่งปันรอยยิ้มเอ้ยโอ้ผมล็อกนี่ครับผมข้อเสียของการล็อกเป้าคือบางทีถ้าเราไม่เล็งดีๆครับผมมันอาจจะไปล็อกคีปเหมือนเมื่อกี้ครับผมก็ไปล็อกคีปแล้วก็ตีคีปแล้วก็ไม่ได้ตีคนมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะแต่ว่าผมว่าข้อดีมันน่าจะเยอะกว่าข้อเสียนะเราก็กะให้ดีแล้วกันเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนเลยครับฟาร์มอ้าวว่าจะมาแย่งมันสักหน่อยมันได้ไม่เป็นไรแบ่งๆกันเพื่อนมีคนฟาร์มไหมไม่มีว่ะมันมาเอาไปเร็วมากครับผมมาเตะให้ล้มฮะเตะให้ล้มตึกอันติเลยแล้วกันโอ้โหไม่ไหวว่ะเฮ้ยมันไม่กลับว่ะโอเคได้อยู่เอาให้แตกเลยเพื่อนเขาพลาดที่เขาไม่กลับเองนะเมื่อกี้ตกให้ยับฮะตกให้ยับวิ่งหนีไหมไปไหนแล้ววะโอ้ยไม่โดนอ่ะไกลไปเฮ้ยอุ้ยถอยก่อนอ้าวม้าตายเลยเนี่ยโอ้โหว่าจะมาฆ่าสักหน่อยขอฟาร์มก่อนครับเพราะว่าเลือดจะหมดแล้วฟาร์มเพิ่มเลือดโอเคสวยดุค่ะเฮ้ยไม่โดนเพื่อนถึงกับเอ่ยปากว่าสวยดุโอ้ไม่โดนอีกแล้วผมสกิลว่าบ่อยยังเลยวะคือเราต้องช็อตให้โดนคนนะครับเราถึงจะสตันเขาได้เนี่ยถ้าช็อตไม่โดนเราก็สตันไม่ได้เลยนะแต่ถ้าช็อตโดนมันจะสตันมันจะเตะให้ล้มอ่ะนี่ไงเห็นไหมเตะให้เขาล้มชุบหนีมาโอเคเดี๋ยวไปฟาร์มก่อนครับขี้เกียจตามมันแล้วอะฟาร์มก่อนเดี๋ยวไม่ได้อะไรมัวแต่ตามเขามันไม่ได้อะไรเลยโอเคเรามีวิ่งเร็วแล้วผมจะมาช็อตมันเลยช็อตต่อหน้าต่อตาอย่างนี้มาแล้วเฮ้ยยังไงโอ้โหไม่รอดว่ะเขาอันติใส่เราครับผมตายแต่ก็ได้ฆ่าก่อนที่จะตายเนี่ยครับเหตุเกิดจากความหิวถ้าเราไม่หิวซะอย่างแม่งก็ไม่ตายหรอกแต่เราหิวมากๆเลยนะฮะข้าวปลาไม่ได้กินบัฟฟาโล07เหรอโอ้ยรู้สึกว่าเขาจะเริ่มถึงแล้วนะทานอนเนี่ยว่าตีตายค่อนข้างที่ยากโอเคตอนนี้ผมมีดาบเขียวหรือยังไม่มีมันจะจบภายใน9ทีหรอวะไม่น่านะ
ฟาร์มป่าเขาเลยแล้วกันครับป่าเขาเราฟาร์มถอยก่อนโอเคผมเข้าได้นะเงี้ยโอ้เตะให้ล้มแม่งเลยเปิดอันติฮะเปิดอันติเปิดอันติแล้วยังไงเปิดอันติแล้วยังไงไม่ตายหรือว่าทีมตรงข้ามไม่ค่อยจะมีดาเมจเลยนะว่าเหมือนไม่มีของหรือเปล่าโอเคเออสวยเพื่อนสวยเอาไงดีวะนี่ไงAmazing โอ้โหไอ้นี่เก็บหมดเลยว่ะ5ตัวเลยไม่เป็นไรแบ่งๆเพื่อนนะยอมได้ยอมนะยอมได้ยอมนะอย่ายื้ออย่ายื้อเลยโอเคเพิ่งจะได้ดาบเขียวตั้งนานโอ้โหเงินเราช้ามากครับผมเพราะว่าเราออกมาฟะออกมาแก๊งแล้วไม่ได้ฆ่าไงเราก็เลยเงินช้าถอยดิเพื่อนถอยดิผมจะรอดไหมต้องรอดดิระดับนี้แล้วโหเสียอันติฟรีมาเซอร์เทอร์ได้จัดไปเพื่อนจัดไปเพื่อนโอ้โหจะตายตายคาเซอร์ไหมเนี่ยตายคาเซอร์ไหมเนี่ยโอเคกลับก่อนเราออกอะไรมาในชิ้นต่อไปอ๋อเป็นไอ้นี้ดีเหมือนกันครับเลือดเยอะยิ่งเลือดเยอะยิ่งตีเจ็บต้องเล่นเกมเร็วครับผมเพราะว่าทีมตรงข้ามก็มีเลดนะมีเลดและทานอสมีของก็จะป่วนหน้าดูเราต้องเล่นเกมเร็วเลยให้เขาตั้งตัวไม่ทันแต่ว่าทีมเราตอนนี้ก็ตายแบบตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันไม่รู้ตายทำไมอ้าวผมมานี่ไม่ได้เลยเราฆ่า8ตัวเองเหรอเนี่ยเฮ้ยเราต้องเอา MVP ดิเราต้องฆ่าเยอะกว่านี้ถ้าเราจะเอา MVP โอ้เข้ามาไม่ทันอ่ะกันป้อมเอาแล้วกันนะเพื่อนจัดมาเลยเพื่อนนี่ไงโอเคฆ่าอีกสัก1ตัวนะสวยๆแต้มอ่ะแต้มจะได้สวยๆโอ้โหเอ้ยโอ้โหได้9ตัวเองว่ะเฮ้ยจบเร็วไปอ่ะน่ะเห็นไหมไม่ได้ MVP เลยอ่ะโอ้อะไรวะโอ้91โอเคสำหรับแบ็กวิดีโอในแพทนี้ผมถือว่าดีนะแต่ว่าสำหรับใครที่ชินในแพทแรกมันก็อาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะแต่ว่าผมในมุมมองของผมนะผมคิดว่ามันดีขึ้นเยอะเลยนะไปลองเล่นกันดูได้นะครับผมตอนนี้ไปละบ๊ายบาย